น่ากินไหมคะเพื่อนๆดูความซ่าของเขาแบบสุดยอดเลยเดี๋ยวสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำเทปาเช่เสาวรสนะนี่นะคะเราก็จะเลือกใช้เปลือกสับปะรดพันที่ตาใหญ่แบบนี้นะเสาวรสนะคะเพื่อนๆจะใช้ผลสดหรือว่าเสาวรสฟีดได้นะคะก็สามารถทำตามสูตรนี้ได้เลยนะเราจะใช้น้ำตาลทรายขาวแบบนี้นะคะ200กรัมนะแล้วก็น้ำ1ลิตรเอาไปต้มให้น้ำตาลละลายนะคะเอาแค่พอน้ำตาลละลายนะแล้วก็ปล่อยให้น้ำเชื่อมเราเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะเปลือกสับปะรดนะคะป้าหมูก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเอาแปรงขัดล่องตาสับปะรดให้ดินออกให้หมดนะคะเราก็จะได้เปลือกสับปะรดที่พร้อมใช้งานแบบนี้วันนี้เราจะใช้เปลือกสับปะรดที่100กรัมนะเสาวรสนะคะเราจะไม่นับเป็นลูกนะเพราะว่าบางลูกเนื้อเยอะบางลูกเนื้อน้อยนะคะเราจะแกะเนื้อแบบนี้ให้ได้100กรัมนะนี่นะคะแกะเนื้อออกมาแล้วชั่ง100กรัมน้ำตาลที่ป้าหมูเอาไปละลายเป็นน้ำเชื่อมมานะคะก็ปล่อยให้เย็นเรียบร้อยแบบนี้นะโหลแก้วนะคะเพื่อนๆล้างทำความสะอาดลวกน้ำร้อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คว่ำให้แห้งแบบนี้เลยนะนี่นะคะเปลือกสับปะรดใส่ลงไปหมดเลยนี่นะคะเสาวรสเสาวรสเนี่ยป้าหมูได้มาหอมมากเลยนะคะเราจะใส่ลงไปเลยเนี่ยเราไม่นับเป็นลูกนะเพื่อนๆเอาแกะชั่งเนื้อ100กรัมนะน้ำเชื่อมที่เราปล่อยให้เย็นนะคะเทลงไปเลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะหลังจากที่เราเทน้ำเชื่อมลงไปนะคะป้าหมูก็จะปิดฝาไว้นะเนี่ยให้เขาขยับได้อยู่แบบนี้นะไม่งั้นขวดระเบิดนะคะเขียนสติ๊กเกอร์แปะไว้เทปาเช่เสาวรสหมักวันที่22เดือน9นะนับไป3วันนะเพื่อนๆเราจะหมักกาก3วันนะ22 23 24วันที่24เราจะมากองกากกันนะคะแล้วก็บ่มในขวดต่ออีก5คืนเดี๋ยวครบ3วันป้าหมูมาอัปเดตค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่เสาวรสนะคะเราก็หมักกากครบ3วันแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะกองกากนะแล้วก็บ่มในขวดต่ออีก5วันนะคะภายในโหลหมักเราจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เขย่าช่วยได้นะเวลาที่เราหมักไปนะคะเขย่าเบาๆไม่ต้องเอาช้อนเอาอะไรลงไปคนนะเพื่อนๆใช้วิธีเขย่าเอานะเดี๋ยวเราจะกองกากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเทลงขวดนะป้าหมูจะใช้ขวดน้ำอัดลมในการบ่มนะคะเนี่ยกากแบบนี้นะคะเราไม่ใช้นะเพื่อนๆนะเททิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเอาไปรดน้ำต้นไม้อะไรนะเพื่อนๆนะเททิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะคะมันบางทีมันมีความเป็นกรดสูงเกินไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นปุ๋ยนะเพื่อนๆนะมันมีกรดนะมันก็จะไปทำให้รากเน่าได้นะคะต้นไม้เพื่อนๆอาจจะตายได้นะนี่นะคะกากที่เรากองออกแบบเนี้ยเททิ้งเลยค่ะไม่ได้ใช้นะนี่นะคะเราก็จะปิดฝาให้สนิทเลยนะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ 4-5 คืนนะช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยนะคะอากาศก็จะชื้นนะอาจจะใช้เวลาถึง5คืนนะคะเราจะตรวจสอบแบบไหนว่าเทปาเช่เราใช้ได้แล้วบ่มไป2คืนนะคะเราจะมาตรวจขวดนะถ้ากดลงถ้าบุ๋มบุ๋มแบบเนี้ยเพื่อนๆหาขวดใหม่มาเปลี่ยนเลยแสดงว่าเกลียวมันเสียนะนี่นะคะมันจะต้องกดไม่ลงนะเพื่อนๆจะดูขวดนี้นะถ้ากดถ้าใช้ได้นะขวดจะแข็งนะจะกดยากนะคะเนี่ยกดตึงมือแบบเนี้ยขวดมันจะตึงนะถ้าบ่มไป2คืนเนี่ยขวดยังบุ๋มบุ๋มเพื่อนๆก็หาขวดน้ำอัดลมนะคะใช้ขวดน้ำอัดลมเราจะไม่ใช้ขวดน้ำดื่มนะมันใช้ไม่ได้นะ
มันไม่สามารถทนต่อแรงกดของแก๊สได้นะคะนี่นะคะถ้าผ่านไป2คืนเนี่ยกดบุ๋มๆแบบเนี้ยเปลี่ยนขวดไปเลยนะเราก็จะบ่มต่อในขวดนะคะประมาณ5คืนนะ5คืนนี่ขวดจะต้องตึงแข็งปากเลยนะมันถึงจะใช้ได้นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะ5คืนเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะว่าเทปาเช่สาวรสของเราจะมีรสชาติที่อร่อยขนาดไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่สาวรสนะคะหลังจากที่เราหมักมา3วันเนี่ยคือมันเต็มที่มากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดชิมนะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ขวดบวมตึงเลยค่ะอันนี้สายไมค์นะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมมีความซ่ามากเลยนะเพื่อนๆอย่าเปิดฝาทีเดียวนะน้ำมันพุ่งหกหมดไม่ได้กินนะคะเราค่อยๆเปิดให้แรงดันมันขึ้นมานะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆดูความซ่าของเขาแบบสุดยอดเลยเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะเพื่อนๆคะอร่อยมากเทปาเช่เบียร์สาวรสเพื่อนๆ เป็นอะไรที่อร่อยลงตัวเทปาเช่เบียร์สาวรสนะคะคือมันมีความซ่าอร่อยเบียร์ค่ะเป็นเบียร์เลยค่ะเพื่อนๆนะมันไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบให้ครบค่ะมันอยู่ที่วิธีการทำเพื่อนๆมันอยู่ที่วัตถุดิบนะเทปาเช่มันคือเบียร์เม็กซิโกเพื่อนๆเราเอามาดัดแปลงให้มันเหมาะสมกับประเทศไทยที่มีผลไม้หลากหลายนะคะเราก็จะได้เทปาเช่สาวรสหรือว่าเบียร์สาวรสนั่นเองนะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆรีบหามาทำเลยนะคะทำง่ายมากนะคะหมักกาก3คืนเนี่ยป้าหมูบ่มในขวด3คืนเองนะเพื่อนๆดูขวดจนบวมตึงออกมาแบบนี้เลยนะถ้า5คืนนะคะก็ความหวานไม่เหลือนะแล้วแต่ความชอบนะคะหมักกาก3คืนบ่มในขวด3คืนเนี่ยความหวานยังเหลือเพื่อนๆอร่อยนะใส่น้ำแข็งดื่มนี่อร่อยเลยแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบความหวานเลยป้าหมูก็ให้บ่มในขวด5คืนได้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อนๆครบวันแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นนะแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้ยาวๆเลยค่ะเราอย่าทำเยอะค่ะเพื่อนๆทำเทปาเช่เนี่ยมันเป็นของสดเพื่อนๆทำทีละสูตรเนี่ยแช่ตู้เย็นเก็บกินแล้วใกล้หมดค่อยทำใหม่แบบนี้ก็เราจะได้ความสดใหม่แล้วก็หอมผลไม้นะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆรีบไปทำตามได้เลยนะเพื่อนสมาชิกท่านใดนะคะที่จะเอาสูตรของป้าหมูไปทำในเชิงพาณิชย์นะคะอย่าลืมให้เครดิตป้าหมูตัวโตๆด้วยนะเพราะว่าเป็นสูตรที่ป้าหมูคิดค้นด้วยตัวเองนะคะเทปาเช่เสาวรสค่ะซึ่งอร่อยมากใครที่จะเอาไปทำกินทำแบ่งปันเพื่อนพี่น้องก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าใครจะเอาสูตรเอาคลิปไปลงช่อง YouTube หรือว่าช่องทางโซเชียลของท่านจะต้องให้เครดิตทุกครั้งด้วยนะคะคือทำแบ่งปันเนี่ยป้าหมูพร้อมยินดีแบ่งปันไม่หวงสูตรนะแต่ถ้าเอาไปทำในเชิงพาณิชย์นะคะอย่างน้อยก็ต้องให้เครดิตกันด้วยนะมันเป็นมารยาทนะคะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะป้าหมูอนุญาตเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำเทปาเช่อร่อยๆแบบนี้ด้วยนะคะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ